สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับก็อดซิลล่าอีกเช่นเคยครับสวัสดีเด็กๆวันนี้แป้งก็กลับมาพบกับเด็กๆอีกแล้วน้องๆที่ชม Art for Kids อยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็กดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกวันวันนี้นะก็อดซิลล่ามีเพื่อนมาด้วยแหละเพื่อนของก็อดซิลล่าเหรอใครอ่ะอ๋อนู่นไงเขามาพอดีเลยแหมยักษ์เขียวยักษ์เขียวมาเลยมาเลยมาเด็กๆกำลังรอชมยักษ์เขียวอยู่นะเด็กๆอ่ะคิดถึงยักษ์เขียวอยู่ใช่ไหมล่ะยักษ์เขียวอ่ะมีเรื่องนึงอ่ะที่อยากจะเล่าให้กับเด็กๆฟังเรื่องอะไรหรอยักษ์เขียวพ่อยักษ์เขียวน่ะสิไปเที่ยวมาแล้วยักษ์เขียวก็เจอเรื่องแปลกๆด้วยล่ะก็ยักษ์เขียวนะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายล่ะแล้วที่จังหวัดหนองคายในช่วงออกพรรษาก็จะมีบั้งไฟพญานาคด้วยแต่พญานาคไม่มีอยู่จริงไม่ใช่หรอพญานาคมีจริงๆนะครับขนาดในละครทีวีก็ยังมีพญานาคเลยนึกออกแล้วที่ยักษ์เขียวพูดในช่วงออกพรรษาบริเวณแม่น้ำโขงก็จะมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นทุกๆปีหรอก็อดซิลล่าอยากเห็นมั่งจังเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูพ่อหนูวาดพญานาคกันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับพ่อหนูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องครับมีเด็กๆเนี่ยสนใจนะครับอยากจะฝึกวาดพญานาคนะครับผมก็พ่อหนูก็นำมาสอนให้กับเด็กๆเป็นครั้งที่2นะครับก็เริ่มจากดวงตากลมๆนะครับแล้วก็ระบายสีแววตาสักนิดนึงนะครับผมลักษณะของพญานาคของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลายไทยนะครับก็อาจจะมีลวดลายที่ซึ่งสลับซับซ้อนสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆนะครับมีความตั้งใจนะครับค่อยๆวาดก็สามารถทำได้ทุกคนครับตอนนี้เราก็วาดในส่วนรายละเอียดของศีรษะของพญานาคนะครับก็จะมีเป็นลวดลายเป็นลายกระหนกนะครับผมประกอบกันขึ้นเป็นรูปหัวพญานาคเรากำลังวาดในส่วนที่เป็นงอนของพญานาคครับเด็กที่วาดตามไม่ทันนะครับก็อาจจะหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกวาดตามไปทีละขั้นตอนนะครับผมตอนนี้เรากำลังวาดลำตัวของพญานาคนะครับมีลวดลายประดับอันนี้ก็เป็นท้องของพญานาคเป็นลักษณะเหมือนกับท้องของงูนะครับแล้วก็ทำปลายหางนะครับเป็นหยักๆนะครับเหมือนหางปลานะครับแต่ว่าก็มีปลายที่สะบัดโค้งนะครับแล้วก็วาดเกล็ดของพญานาคเพิ่มเติมเข้าไปคล้ายๆกับเกล็ดของงูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ปากกาเมจิกนะครับปากกาเคมีปลายใหญ่ตัดเส้นขอบด้านนอกนะครับการตกแต่งรายละเอียดนะครับที่เราทำไว้นะครับให้มีความคมชัดนะครับแล้วก็ระบายสีก็จะระบายง่ายครับเพราะมีขอบเขตที่ชัดเจนครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับพญานาคของเราเด็กๆวาดกันได้ไหมคะถึงแม้ว่าจะวาดยากไปสักนิดนึงแต่ถ้าเด็กๆมีความตั้งใจเราก็จะทำสำเร็จใช่แล้วครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube Art for Kids ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ
แล้วมาพบกับยักษ์เขียวแป้งและก็อดซิลล่าได้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย